จากนี้ไปกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านนายแพทย์ขจิตชูปัญญาได้โปรดเป็นประธานในพิธีเปิดกลวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับขอเรียนเชิญท่านได้โปรดยืนตรงขึ้นครับและขอกราบเรียนเชิญท่านได้เป็นผู้แทนปวงประสงค์นิกรชาวไทยกล่าวคำถวายอาศีวาทขอรับพระคือแม่แห่งแผ่นดินถิ่นสยามเทิดพระนามเหนือใจไทยทั้งผองศิลปชีพสืบศิลป์แผ่นดินทองสังคมสงเคราะห์ซองทรงเมตตาพระบารมีเกื้อก้าวทุกเหล่าราษฎร์วโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลสวัสดิ์วัฒนาคุ้มครองเบื้องพระบาททาฝ่าธุรีด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมในโอกาสวันสัปดาห์วันแม่แห่งชาติงานวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2562ยงเย็นศิราพ่อพระบริบาลผลพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขสันต์ขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจงสวินดังวันวรหรือไทยดูเจทรักชัยชัยโยลำดับแรกขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านพลเอกสิงหาเสาวภาพพานทองท่านนายแพทย์ขจิตชูปัญญารองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยพานเงินขอกราบเรียนเชิญครับการรถไฟแห่งประเทศไทยสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์นำโดยพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีโสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครประธานร่วมจัดงานมูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตรธรรมไทย
บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD แพทย์หญิงสุนีรักธรรมรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ร้อยตำรวจโทดร.มนัสนนท์นุชรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์คุณหญิงโรสบริบาลบริพันธ์ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และท่านจันสมรนะครับคุณวิไลวรรณไรถมยากรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ดร.โฉมยงประทีปอุตสาหนนทวีทรัพย์กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์
ลำดับต่อไปกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แพทย์หญิงสุวรรณีรักธรรมกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอกราบเรียนเชิญครับเรียนในแพทย์ขจิตชูปัญญารองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานจัดกิจกรรมการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้เดินทางณสถานีรถไฟกรุงเทพเนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปี2562สภาสังคมสงเคราะห์ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2562ในวันที่12สิงหาคม2562ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพและได้จัดกิจกรรมต่างๆเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมาการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้เดินทางณสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ได้จัดขึ้นโดยดำเนินการตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ว่าอาหารกลางวันเป็นอาหารมื้อสำคัญของชีวิตการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมือและอุปถัมภ์จากบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD ได้สนับสนุนปิ่นโตพร้อมอาหารจำนวน300ชุดกองบังคับการตำรวจรถไฟจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟดูแลความสงบเรียบร้อยระหว่างการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงคณะกรรมการจัดงานจำนวน300ชุดบริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนนิ่งเซอร์วิสจำกัดบริษัทรักษาความปลอดภัยอุบลคลีนนิ่งเซอร์วิสจำกัดและบริษัทกำแพงเพชรคลีนนิ่งเซอร์วิสจำกัดสนับสนุนการตกแต่งดอกไม้เวทีและโพเดียมบริษัทไฟนอลมีเดียจำกัดสนับสนุนการถ่ายทอดสดกิจกรรมการจัดงานทางโทรทัศน์วงจรปิดบริษัทซินชัยฮัวอุตสาหกรรมจำกัดสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวดและอาหารสำหรับวงดนตรีจำนวน50กล่องบริษัทแอนนาจำกัดสนับสนุนอาหารกล่องจำนวน200กล่องและน้ำดื่มจำนวน200ขวดบริษัทแบ็คแคนยอนประเทศไทยจำกัดสนับสนุนกาแฟร้อนจำนวน350แก้วสำหรับคณะกรรมการและผู้ร่วมงานคุณสิทธิรัตน์โหตะไวยสยะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับวงดนตรีของโรงเรียนเทพศิรินทร์คุณรัศมีคอมเมนต์งานสนับสนุนการจัดที่จอดรถสำหรับคณะกรรมการและผู้ร่วมงานและอยุธยาซิตี้พาร์คสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวดกิจกรรมสำคัญในวันนี้นะคะประกอบด้วยการวางพานพุ่มถวายราชสักการะการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อุปการะคุณสนับสนุนการจัดงานและการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโดยจะมอบปิ่นโตให้อาหารให้แก่ผู้เดินทางจำนวน 3,000 คนสภาสังคมสงเคราะห์ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในวันนี้เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการรถไฟแห่งประเทศไทยเอื้อเฟื้อสถานที่พร้อมอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรชายาที่นานทิดาดามาศได้สนับสนุนปิ่นโตพร้อมอาหารจำนวน500ชุดสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครสนับสนุนปิ่นโตพร้อมอาหารจำนวน500ชุดมูลนิธิศูนย์กลางอี้งวนเต้าอนุตรธรรมไทยได้สนับสนุนอาหารเจจำนวน 1,300 ชุดน้ำดื่มจำนวน 1,300 ขวดและหนังสือธรรมะจำนวน 2,000 เล่มบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญในแพทย์ขจิตชูปัญญาคุณธนพลดำมณีรองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการฝ่ายบริการโดยสารแทนผู้ว่าราชการรถไฟแห่งประเทศไทยประธานร่วมคุณสุริมาศสุทธิพันธ์นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครประธานร่วมคุณเฉินฟูหัวประธานมูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตตรธรรมไทยประธานร่วมผู้แทนบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7HD ประธานร่วมท่านรองผู้อำนวยการ
ท่านรองผู้การและท่านกรรมการอำนวยการคณะกรรมการฝ่ายจัดงานผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้เดินทางณสถานีรถไฟกรุงเทพเนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมวันสัปดาห์แม่แห่งชาติประจำปี2562ณในวันนี้สภาสังคมสงเคราะห์ได้เริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2519ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้จัดเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา43ปีโดยได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลอาทิเช่นการถวายพานพุ่มราชกสักการะการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสคนพิการผู้ต้องขังการจำหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติเพื่อนำรายได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นต้นและกิจกรรมการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้เดินทางณสถานีรถไฟกรุงเทพนี้สภาสังคมสงเคราะห์ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนบริษัทห้างร้านและบุคคลต่างๆทำให้การจัดงานประสบผลสำเร็จด้วยดีเสมอมาผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละแรงใจแรงกายร่วมสนับสนุนในการจัดงานในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วก็ผมขอเปิดงานการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้เดินทางณสถานีรถไฟกรุงเทพเนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปี2562พร้อมนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชและพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิรวงศ์กรบดินทรเทพยวรังคูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญได้รับความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการครับขอขอบพระคุณลำดับต่อจากนี้ไปกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านพลเอกเสงหาสวภาพได้โปรดเป็นเกียรติมอบนะฮะกิตติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ